ก็จะเป็นลูกสายอากาศใช่ไหมเห็นไหมสายอากาศทีวีสมัยก่อนบ้านเราจะเป็นมีก้างก้างก้างปลานะเยอะแยะนะอันนี้ว่าเข้ามาจากไหนอ่ะไอเนี่ยความคิดตรงเนี้ยเข้ามาจากไหนนะมั้ยนี่ตัวแมลงตัวแมลงเนี่ยมันจะมีหนวดสําหรับรับสัญญาณของมันพวกหนวดพวกอะไรต่างๆพวกนี้เห็นไหมแล้วหนวดแมลงเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าแปลกๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูนะอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยมีแบบนี้ก็มีนะแบบนี้แล้วก็แบบเป็นหนวดเดียวตั้งไว้เลยก็มีนะเป็นแบบคิดเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยดูตัวแมลงเห็นไหมแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้จากตัวแมลงตัวนี้เห็นไหมก็มาเป็นเนี่ยสายอากาศแบบทีวีสมัยก่อนเห็นไหมมันจะเป็นแบบเนี้ยก้างปลาแบบเนี้ยเนี่ยรับสัญญาณทีวีนะแต่แมลงเนี่ยมันไม่รับสัญญาณทีวีอย่างเดียวมันไม่รับสัญญาณทีวีถูกไหมแมลงเนี่ยมันรับสัญญาณจากดีไม่ดีเนี่ยมันรับสัญญาณโอ้ยเยอะแยะต่างมิติอื่นๆน่ะมันรับได้นะนะอันนี้ก็ควรดูเอาไว้นะศึกษาไว้นะอันนั้นก็จะมีเป็นอันนี้นะเป็นสายอากาศที่มันเป็นแบบเส้นเดียวก็มีเห็นป่ะแล้วก็อันนี้เขาก็ศึกษาเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆนะเป็นหนวดกุ้งสัญญาไอสัญลักษณ์พวกนี้แล้วก็จะมาเนี่ยตึกบางตึกหรืออะไรบางอย่างนะก็จะเป็นการตกแต่งอะไรเนี่ยก็จะใช้แบบนี้เพื่อเป็นพลังงานเพื่อพลังงานเห็นไหมเนี่ยตึกเนี่ยของเข้าใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงนี่ดูตึกนี้เห็นไหมนี่มันใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงเห็นไหมเขาก็เลยต้องสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยตึกเนี้ยใกล้เสาแล้วเขาก็เลยสร้างไอ้ที่มันคล้ายๆกับที่มันเป็นฉนวนของไฟฟ้านะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคลื่นต่างๆเนี่ยฟรีเควนซีต่างๆพวกเนี้ยในบนเตียงเรามีหมดเลยนะเนี่ยคลื่นจากดาวศุกร์ดาวจากโลกเราจากเนี่ยดาวเสาร์ดาวอะไรต่างๆนี่นะคลื่นความถี่เท่าไหร่แล้วก็มันมีความหมายยังไงแต่ละคลื่นตรงนี้เนี่ยก็จะเนี่ยในชิ้นเตียงก็จะมีหมดเลยสามารถที่จะแก้ไขอิทธิพลดาวให้เราได้หมดเลยเห็นไหมตรงนี้เรามีหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นความถี่ของคลื่นสมองคลื่นต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเฮิร์ตเซตเนี่ยก็คือความถี่ก็คือที่มาสเตอร์บอกนะอันนี้มันเป็นตัวโน้ตด้วยใช่ไหม e flat b a a flat e f นะ e ก็คือตัวมี f คือตัวฟา a flat a ก็คือตัวลา flat ก็คือลาต่ำอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะเอามาทำเป็นคลื่นตรงนี้ดูไปอันนี้ก็เป็นคลื่นต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย1เฮิรตซ์ถึง5เฮิรตซ์เป็นคลื่นของอะไรอันนี้เสียงหมาเห่าหมาร้องเสียงแตรรถจนอะไรต่างๆอันนี้ธรรมดาอันนี้ไม่มีอะไรแต่ดูตรงนี้เนี่ยมันจะมีนะคลื่นต่างๆนะความถี่ต่ำความถี่สูงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคลื่นสมองนะที่เขาบอกว่าเดลต้าทีต้าแล้วก็อัลฟาเบต้าอะไรต่างๆนี่นะว่าอันเนี้ยกลุ่ม MNR เนี่ยชำนาญเรื่องนี้มากๆนะฉะนั้นเราเนี่ยมันเหนือจากตรงนี้ไปแล้วนะถ้าเราเข้าระดับของฌานแล้วมันเหนือตรงนี้ไปละอันนี้ก็เป็นคลื่นความถี่นี่เรื่องคลื่นหมดเลยนะนี่ความถี่ของแสงใช่มั้ยแสงจากแดงขึ้นมาจนเป็นม่วงพอเหนือม่วงแล้วมันไม่ได้แล้วเราตาเราไม่เห็นแล้วต่ำฝาแดงเราก็มองไม่เห็นแล้วก็ต่ำฝาแดงใช่ไหมก็อินฟราเรดนะแล้วก็ถ้าสูงกว่าสีม่วงก็อุลตราไวโอเลตอุลตราแปลว่าสูงเหนือม่วงไปอีกนี่นะเราก็มองไม่เห็นอันนี้ไม่มีอะไรก็เป็นคลื่นทางของคลื่นอันนี้สายเวฟอันนี้มาเซอร์เคยสอนแล้วนะเนี่ยสอนพื้นฐานที่สอนให้หมดเนี่ยไอ้พวกความถี่ในน้ำในอะไรต่างๆเราได้เห็นได้ทำได้ไรกันหมดแล้วนะโปรแกรมลงไปในน้ำก็ทำกันหมดนะอย่างมรดกน้ำด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะก็คือก
กำลังจะบอกว่าเขาเราก็มีเรื่องของสัญลักษณ์นะอ๋ออมันสมบูรณ์มันครบแล้วนี่อันนี้คือไวโอลินใช่ไหมเนี่ยสีไวโอลินก็จะมีเสียงโดเลมีฟาซอลาซีทั้งหมดเสียงทุกเสียงมันมีความหมายมันมีอันนี้ของมันนะมันมีไวเบชันของแต่ละตับไตหัวใจม้ามปอดที่ว่านะแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณด้วยไปนอนเตียงแล้วมันจะไปแก้ปีชงยังไงมันเกี่ยวกันยังไงก็ลองไปไล่ความรู้ที่มาสเตอร์เคยอธิบายบอกไปนะตั้งแต่เรื่องของรูปนามขันธ์ห้านะแล้วก็เรื่องโลกิยธรรมโลกุตรธรรมแล้วก็มาเรื่องของพลังงานและลองเอามาผสมผสานกันดูดิมันก็อันเดียวกันนั่นแหละทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเพียงแต่เราเห็นมันต่างกันเองนะ